ครับในฐานะที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติเนี่ยเป็นต้นสังกัดของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดทั้ง76จังหวัดขณะนี้เนี่ยทางสภาการชาติไทยเนี่ยได้อนุมัติให้เหล่ากาชาติทั้ง76จังหวัดเนี่ยสามารถใช้เงินสะสมของเหล่ากาชาติจังหวัดเองได้ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดมีเงินอยู่นับ10ล้านก็สามารถนําเงินประมาณ20%ของเงินสะสมที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ในภารกิจเฉพาะเพราะถือว่าภารกิจ แก้ไขปัญหาโรคโควิดเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญขนาดนี้เนี่ยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้แจกจ่ายหน้ากากผ้าไปแล้วเนี่ยจำนวนล้านกว่าชิ้นคราวนี้หน้ากากเนี่ยมันต้องเป็นหน้ากากผ้านะครับหน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบที่เรียกว่าซ u r g i c a l mask เนี่ยถึงแม้คุณสมบัติอะไรจะดีกว่าแต่มันใช้ครั้งเดียวเราทิ้งเรา คนตั้งหลาย10ล้านคนนะครับแล้วยังต้องเผชิญกับเรื่องนี้ไปอีกไม่รู้กี่เดือนกี่ปีนะครับเซอร์จิคของแมสต้องเก็บไว้ให้โรงพยาบาลใช้นะครับให้ใช้ในเรื่องของการรักษาพยาบาลตรงนั้นนะครับส่วนประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเพียงพอแล้วสนนักกงาบาบเทุรร ร่วมกับสำนักง,งานจัดหารายได้ของสภากาชาติไทยเนี่ยได้จัดซื้อผ้าฝ้ายมัสลิมที่สำหรับทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายประชาชนเนี่ยโดยผ้ามัสลิมเนี่ยทางสำนักง,งานบรรเทาทุกข์ได้ขอความร่วมมือกับทางสำนักง,งานบริหารกิจการเหล่ากาชาติจัดส่งให้เหล่ากาชาติจังหวัดทั้ง76จังหวัดขณะน,นี้ทยอยส่งไป20,000วลาแล้ว เพื่อให้เหล่ากาชาติทั้ง76จังหวัดเนี่ยนำไปตัดเย็บทำเป็นหน้ากากอนามายัยแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนมีเป้าหมายทั้งหมด10ล้านชิ้นทางส่วนกลางเนี่ยจัดหาผ้าที่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็พิมพ์ลายเป็นลายแพทเทิร์นไปในผ้าเลยนะครับจากนั้นก็กระจายกันไป76จังหวัดให้ช่วยกันผลิต เบื้องต้นเลยนะครับก็คือผลิตเสร็จ2ล้านชิ้นแรกเนี่ยให้กับอสมอรประมาณ1ล้านคนคือคนละ2ชิ้นส่งให้ถึงทางไปรษณีย์เลยนะครับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยรับส่งให้ฟรีเลยถึงบ้านทุกท่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นกำลังใจให้กับอสมอในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับเคาะประตูตามบ้านซึ่งอสมอแต่ละคนดูแลแค่15บห้าคูเรือนนะครับที่จะไปยับยั้งโรคเนี่ยนะครับครับก็คิดว่า ก็มีก็น่าจะมีผลทําให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคนมีเป้าหมายทั้งหมด10ล้านชิ้นโดยในชุดแรกเนี่ยจะทําการตัดเย็บแล้วก็แจกจ่ายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรืออสอมอซึ่งเป็นคนทํางานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนก่อนเนี่ยจำนวน2ล้านชิ้นเพราะว่าเรามีอ,อสอมอ,อยู่ จำนวน1ล้านคนคนหนึ่งนะะเราให้2ชิ้นรวมทั้งที่เหลือเนี่ยเราก็จะแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปด้วยนี่คือภารกิจในการดูแลให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้งเจนปจังหวัดม,มีหน้ากากอนามัยใช้ในช่วงภัยโควิดนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต,วตัวและตัวท่านและครอบครัวนะครับจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากทั้งโรคโควิดและโรคอื่นๆเพราะตัวท่านเองมีจิตกุศลอยู่แล้วความดีงามความมีจิตกุศลท่านจะคุ้มครองดูแลตัวท่าน